สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Akira Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนว Open World เอาชีวิตรอดนะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับกับเกม Welcome to Medicon Atelier นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวบริหารจัดการนะเราจะได้รับบทบาทเป็นนักเวชนะครับที่เหมือนเกษียณอายุเนาะแล้วก็กลับมาเปิดร้านมาเปิดกิจการร้านขายยาที่บ้านของตัวเองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์มีเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็เซิร์ฟเกาหลีนะครับตอนนี้เล่นเซิร์ฟเอเชียเนาะสามารถล็อกอินได้ด้วยไลน์แล้วก็ล็อกอินปกตินะครับหรือว่าจะเป็นเกตก็ได้เนาะ Facebook Google ได้หมดนะครับเป็นเกตไปก่อนก็ได้ Accept all เงื่อนไขเขาทั้งหมดนะครับโอเคภาพในเกมน่ารักมากนะครับเกมเป็นเกมแนวตั้งเนาะมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะครับเสียงเพลงเพราะสบายดีต่อใจเพลินๆนะเดี๋ยวดาวน์โหลดอีกสักนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพวกคำอธิบายเกี่ยวกับการทำกิจการร้านสินค้าเวทมนต์นะครับดาวน์โหลดไม่นานเท่าไหร่นะครับแป๊บเดียวโอเคโหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปเปิดร้านค้าเวทมนต์ในต่างโลกกันปรึ๊ดเริ่มเกมกันเลยนะครับโอ้โหตัวละครน่ารักมากภาพสวยก็จะมีเป็นฉากเรื่องราวนะครับแต่ตรงนี้เราขอสกิปแล้วกันนะเพราะว่ามันต้องเอียงหน้าจอนะครับสร้างตัวละครก่อนเลยบังคับเป็นตัวผู้หญิงเดียวเหรอเนี่ยแย่แล้วเราไม่ได้ถนัดเป็นสาวน้อยซะด้วยสิจะมีใครมาแซวเราอีกไหมเนี่ยเฮ้ยข้างล่างนี่เราก็ตัวผู้หญิงอยู่ดีเนาะอ่ะงั้นเป็นตัวนี้ก็ได้ผมสีทองนะครับแล้วก็หน้าอันนี้แล้วกันล่าเริงสกินนะครับสีอ่ะสีนี้แหละแล้วก็คอสตูมคอสตูมมี2ชุดนะครับอ่ะชุดนี้เลยโอเคตั้งชื่อนะครับเพลงน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยเริ่มกันแล้วนะครับก็แรกๆเราคงจะต้องเก็บEXP นะครับเพื่อเหมือนปลดล็อกเลเวลเนาะแล้วก็มาปลดล็อกพวกการสร้างสิ่งสร้างหรือว่าประดิษฐ์พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตามเกมแนวนี้นะเรียกได้ว่าเป็นเกมแนวสู่วิญญาณโอ้มีเช็คอินด้วยนะครับเริ่มมานี่ก็คือ Release Global ตั้งแต่วันที่14เดือน4นะครับจนถึงวันที่20เดือน4ก็จะได้รับของพวกนี้เนาะจะมีเมอร์ลินทรายมีอะไรไม่รู้เต็มเลยนะครับโอเคเราพยายามจะปิดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเช็คอินรีวอร์ดของเพียบเลยรับแล้ว1อันกลับมาที่อาเทเลียนะครับหลังจาก7ปีมีเจ้าแมวตัวหนึ่งอยู่ในบ้านของเรานะครับแมวขู่หาแม่ไม่เจอเจอแมวเควสคอมพีนะครับแมวแปลกหน้าที่พูดกับเราได้ชื่อเมอร์ลินเรียบร้อยมีได้ EXP แล้วเห็นมั้ยเก็บเลเวลนะครับไปเรื่อยๆเพลินๆก็เกมจะเน้นการทำเควสนะครับเพื่อปลดล็อกเลเวลนะครับแล้วก็ค่อยๆประดิษฐ์สร้างนู้นสร้างนี่ไปเรื่อยๆปลดไปที่เมอร์ลินก่อนตอนนี้คุยกับเมอร์ลินซะแล้วเมอร์ลินถามชื่อเรานะแล้วก็คุยไปนะครับ
ถ้าคุยสักพักหนึ่งแล้วอยากข้ามก็สกิปได้นะครับนี่โอเคตอนนี้ take look at the world map นะครับเปิดดู world map เพื่อผ่านเควสนะครับ world map ตรงไหนอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่คือ world map นี่เองมีอะไรฟรีตรงนี้ด้วยฮะกลับไปที่สตงแล้วกันอ่ะกลับมาแล้วผ่านไหมเอ่ยเควสเมื่อกี้เอ๋เมื่อกี้เราไปมาแล้วนี่นะอ๋อต้องกดตามเขาด้วยเหรออ่ะคุยคอมพิวคือต้องกดตามที่เขาบอกนะไม่กดนอกลู่นอกทางก็ไม่ได้โอเคนะครับอ่ะนี่มีสถานที่ที่ดูอีกรอบหนึ่งเนาะกลับไปที่เมนเควสเหมือนเดิมเมอร์ลินก็จะสอนนั่นนู่นนี่เรานะครับให้ซื้อเรนโบว์ฟลาวเวอร์ซีดแล้วก็เริ่มต้นคราฟนะครับอ่ะไปซื้อเรนโบว์ฟลาวเวอร์ซีดก่อนนี่ให้เข้าไปที่ไหนเนี่ยร้านขายของใช่ไหมแล้วกดซื้อมานะครับโอเคเอาตรงนี้ซื้อมากี่อันเดียวซื้อหมดเลยแล้วกันเขามีขาย6อันนะครับโอเคแล้วก็เพชรเด่นนี่เรายังไม่ยุ่งแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมันเป็นตามเควสมันเดี๋ยวหาว่าเรานั่นอีก กดเกินนะเควสแรกเราผ่านแล้วเควสที่2 begin crafting นะครับขอให้สร้างกระถางต้นไม้นะครับนี่เราจะสร้าง6อันใช่ไหมอันนี้มันเป็น fast forward นะครับสร้างมาแล้วโอ้โดยการใช้เมล็ดเมื่อกี้นะครับเวทมนต์เนาะแล้วก็ค่อยๆรอเวลาแล้วก็สร้างไปสามารถกดริ่งได้โดยการใช้น่าจะใช้พวกเหรียญทองหรือเพชรอะไรแบบนี้นะรอ30วินานี่กดเร่งได้ถ้าเราดูโฆษณานะครับหรือว่าใช้พวกแต้มต่างๆซื้อนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหน่อยนึงแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยได้มาแล้วกระถางต้นไม้ป๊อกนี่ก็กดไปที่เมนเควสต่อเราเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นเมล็ด1อันแล้วก็หัวใจแล้วก็ EP เควสคอมพลีทวู้ฮู้ง่ายๆแค่นี้เองทีนี้เราก็จะมีเหมือนต้นไม้เอาไว้ประดับในบ้านด้วยเราอยากสร้างอีกอ่ะกดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังนี่เมเนจอยู่ตรงนี้เนาะไปที่เควสกันต่อนะครับ Gift Merlin 1 time คือให้ของขวัญกับ Merlin Gift นี่เปิดดูในถุงของขวัญเรามีอะไรให้ Merlin มั่งให้อะไร Merlin ดีให้ต้นไม้นี่ได้ไหมให้ต้นไม้เราดินแล้วกันโอ้เมอร์ลินชอบซะด้วยต้นไม้เมื่อกี้ที่เราคราฟขึ้นมานะครับเควสคอมพลีทไปอีกแล้วไปกันต่อเควสต่อไปนะครับแท็บ Go and ViewAffinity Level at the Wind Larger Journal ก็กดดูพวก Affinity ต่างๆนะครับ
นี่ไงวิลเลจเจอร์แล้วก็พวกเจอร์นอลข้อมูลต่างๆนะครับพวกเควสนั่นแหละของที่เราสร้างได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้คราฟติ้งแมปเห็นไหมนี่ไงต้นไม้เราเอาต้นไม้เรามาก่อนเรียบร้อยกลับมาหน้าบ้านทำเควสกันต่อโอ้ได้บัตรลดเวลาตั้ง10อันเนี่ยต่อไปเอาให้ครับ flower pot อีก1อันนะครับเดี๋ยวไปคราฟก่อนเขาเห็นไหมทีนี้กดเร่งได้ไหมเอ่ยรู้สึกเมื่อกี้มีใบเร่งมาเพียบเลยใช้สักอันละกันเยี่ยมได้มาแล้วเมนเควสจบนะครับแล้วก็จะมีคัทซีนฉากการ์ตูนน่ารักน่ารักเข้ามาให้ดูเรื่อยๆด้วยนะเควสกันต่อปึ๊บก็ให้ไปรีเควส1วิลเลจเจอร์นะครับเหมือนกับว่าจบเควสที่มีคำขอร้องเข้ามาเนาะนี่ไงเข้าไปดูที่เควสวิลเลจเจอร์อาร์ตอยากได้เจ้าต้นนี้4ต้นใช่ไหมโอเคได้ครับเดี๋ยวเราไปหาคราฟต่อให้เขาเนาะตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามี2ต้นหรือเปล่าหรือต้นเดียวแต่เดี๋ยวเราจะคราฟอีกอ่ะนะกดมาดูในสโตเรจของเราโอ้โหไม่มีให้ดูเลยฮะตรงนี้ยังต้องรออยู่นะครับเราน่าจะมี2ต้นแล้วเนี่ยปึ๊บ3ไม่เอ่ยครับอีก1อันอ่ะในเมลบ็อกซ์นี่มีของแจกเพียบเลยนะครับก็สามารถกดรับได้เนาะมีบัตรลดเวลานะครับล็อกอินรีวอร์ดเมจิคอนอาร์เทเรียแกรนด์โอเพนนิ่งเป็นตุ๊กตาหูแมวแล้วก็อันนี้เป็นลายเนาะเหมือนรูปเขาเรียกอะไรนะรูปวาดหรืออะไรสักอย่างนะครับนี่ไงในแมทเทเรียลช็อปของเราน่าจะต้องรออีกพักหนึ่งกว่าของจะเสร็จนะครับมี6ต้นแล้วนี่งั้นเราเอามาส่งให้กับอาร์ตดีกว่าเดลิเวอร์เลยโอ้แล้วก็ลิลลี่ก็อยากได้เหมือนกันนะครับต้นเดียวลิลลี่อยากได้ต้นเดียวโอเคส่งเคเลนก็อยากได้ต้นหนึ่งโรสด้วย
อันนี้ก็จะเป็นเหมือนการขายของให้ลูกค้านะครับปั๊บเรียบร้อยเห็นไหมของหมดแล้วนะครับเป็นไงง่ายไหมหลังจากนี้ก็จะมาผลิตต่อหรือว่าเน้นทำเควสหลักไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆนะครับของเกม Magicon Atelier นะครับมาเปิดร้านเวทมนต์ในต่างโลกกันเนาะหากใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store เลยนะครับแล้วก็หากใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ